สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Seve Channel ช่องเราเรื่องอันดับสุดท้ายของประเทศคลิปนี้ภูมิใจเสนอเส้นทางชีวิตของท้าวศรีสุดาจันทร์จากอัครมเหสีสู่กบฏแห่งแผ่นดินเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญคุณผู้ชมทุกท่านต้อมวงเข้ามารับชมรับฟังเรื่องราวต่อไปนี้พร้อมกันได้เลยครับนางพญาแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์หรือเรียกสั้นๆว่าท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองโดยพระนางมีศักดิ์เป็นหลานทวดของสมเด็จพระรามราชากษัตริย์อโยธยาลำดับที่5แต่หลังจากถูกพระอินทราชาแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิชิงราชสมบัติในปีพุทธศักราช1952ราชวงศ์อู่ทองก็ถูกลดฐานันดรเหลือเพียงแค่ตระกูลหนึ่งเท่านั้นส่วนตัวของท้าวศรีสุดาจันทร์คาดว่าพระนางน่าจะเกิดในช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2และพอผัดแผ่นดินมาเป็นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าหน่อพุทธางกูลท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ยังอยู่ในวัยเด็กก็ได้ถูกพระนางจิตราวดีมเหสีของพระชัยราชาเจ้าวังหน้าในขณะนั้นพาตัวมาฝากไว้กับพระสุริโยไทยผู้เป็นน้องสะใภ้เพื่อให้คอยดูแลและเทนการเป็นแม่ศรีเรือนแก่ท้าวศรีสุดาจันทร์เพื่อในอนาคตเมื่อพระชัยราชาได้ขึ้นครองราชพระองค์จำเป็นต้องมีพระสนมจากทุกราชวงศ์ตามธรรมเนียมทางพระสุริโยไทยเองก็ยินดีที่จะดูแลท้าวศรีสุดาจันทร์ตามคำขอของพระนางจิตตาวดีด้วยความเต็มใจโดยหามีใครรู้เลยไม่ว่าในอนาคตเด็กน้อยคนนี้จะสร้างความชิบหายให้บ้านเมืองขนาดไหนและหลังจากพระสุริโยไทยดูแลท้าวศรีสุดาจันทร์ได้ไม่กี่ปีพระชายราชาก็ได้เสด็จขึ้นครองราชตามคาดก่อนจะทรงแต่งตั้งเมียรักอย่างพระนางจิตตาวดีขึ้นเป็นอัครมเหสีทันทีแต่หลังจากอยู่ในราชสมบัติได้ไม่นานพระนางจิตตาวดีก็ตกเลือดขณะที่คลอดพระยอดฟ้าจนสิ้นพระชนเหตุการณ์นี้ทำให้กษัตริย์นักรบอย่างพระชายราชาโศกเศร้าเป็นอย่างมากแต่ไม่นานความเศร้าที่มีก็จางหายไปเมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ตอนนี้โตเป็นสาวเต็มตัวได้เข้ามาถวายงานแก่พระชัยราชาจนเป็นที่โปรดปรานอย่างมากนอกจากนั้นพระนางยังดูแลเอาใจใส่พระยอดฟ้าพระโอรสของพระชัยราชาเป็นอย่างดีอีกทั้งหลังถวายงานได้ไม่นานท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ให้กำเนิดพระโอรสแก่พระชัยราชาอีกหนึ่งพระองค์นั่นก็คือพระศรีสินนี่เองจึงทำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นมเหสีฝ่ายซ้ายในทันทีทางพระชัยราชาพอแต่งตั้งท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นมเหสีพระองค์ก็ทรงออกเล่นศึกอยู่ตลอดเวลานี่เองทำให้มเหสีที่ยังสาวอย่างท้าวศรีสุดาจันทร์เกิดไปชอบพอกับผู้เฝ้าหอพระที่ชื่อพันบุตรศรีเทพหรือที่ทั่วไปรู้จักกันในชื่อขุนวรวงศาซึ่งขุนวรวงศานั้นก็มีสายเลือดอู่ทองเช่นเดียวกับท้าวศรีสุดาจันทร์ทั้งคู่จึงมีศักดิ์เป็นญาติกันแต่ไอ้แค่คำว่าญาตินั้นไม่อาจขัดขวางความมีแหงของคนทั้งคู่ไปได้อยู่แล้วโดยจุดเริ่มต้นของการขึ้นมามีอำนาจของท้าวศรีสุดาจันทร์นั้นเริ่มมาจากการที่ตัวของพระนางลักลอบมีแหงกับขุนวรวงศาจนตั้งครรภ์ประกอบกับเวลาเดียวกันนั้นพระชัยราชาก็เสด็จกลับพระนครพอดีท้าวศรีสุดาจันทร์จึงกลัวว่าถ้าพระสวามีที่เป็นจอมกษัตริย์ยอดนักรบล่วงรู้ถึงเรื่องชั่วระหว่างพระนางกับชู้รักแล้วล่ะก็พวกตนจะต้องถูกลงโทษทั้งโคตรเป็นแน่ด้วยเหตุนี้เองท้าวศรีสุดาจันทร์จึงชิงความได้เปรียบด้วยการลอบปลงพระชนพระชัยราชาจนสวรรคตนั่นจึงทำให้พระยอดฟ้าที่เป็นพระราชโอรสองค์โตของพระชัยเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาโดยมีนางพญาแม่อยู่หัวท้าวศรีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนจากนั้นมา2ปีท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ตอนนี้ควบคุมอำนาจแห่งราชสำนักได้เบ็ดเสร็จก็ใช้ข้ออ้างต่างๆนานามาปลดพระยอดฟ้าลงจากบัลลังก์ก่อนจะยกราชสมบัติอโยธยาให้แก่ชู้รักอย่างขุนวรวงศาขึ้นครองราชอย่างหน้าตาเฉยทางเหล่าเสนามหาอำมาตย์ที่ตอนนี้ก็ล้วนแต่เป็นคนของท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ต่างพากันเห็นดีเห็นชอบด้วยกับเรื่องนี้ทางพระยอดฟ้าหลังสละราชสมบัติก็ถูกไอ้อุปราชจันทร์ผู้เป็นน้องชายของขุนวรวงศาจับกุมตัวไปสำเร็จโทษอย่างลับๆที่วัดโคกพญาจากนั้นขุนวรวงศาก็ได้ประกาศตัวเป็นกษัตริย์อโยธยาอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งยังแต่งตั้งท้าวศรีสุดาจันทร์ขึ้นเป็นอัครมเหสีแห่งอาณาจักรอีกด้วยแต่บุญบ่แพ้บาปบาปบ่แพ้บุญเพราะชายโชติหญิงชั่วคู่นี้มีเวลาเสวยสุขได้เพียงไม่นาน
เมื่อพระสุริโยไทยที่ถูกเด็กปั้นของตัวเองอย่างท้าวศรีสุดาจันทร์จ้องจะกำจัดเป็นรายต่อไปไม่รู้ปั้นกันมายังไงได้ส่งคนไปตามตัวทหารเอกของพระชายราชาที่มีนามว่าขุนพิเรนทรเทพหรือออกยาพิษณุโลกให้ลงมากู้กรุงโดยด่วนทางขุนพิเรนพอทราบว่าพระสุริโยไทยต้องการพบก็รีบกลับพระนครในทันทีและหลังจากหารือวางแผนทุกอย่างเสร็จสรรพขุนพิเรนจึงตัดสินใจที่จะจับขุนวรวงศาฆ่าทิ้งเสียโดยได้วางแผนหลอกล่อให้ขุนวรวงศาเดินทางออกจากพระนครไปจับช้างเผือกเพื่อเสริมสร้างบารมีให้แก่ตัวเองซึ่งตัวของขุนวรวงศาก็หลงกลอุบายของขุนพิเรนดังคาดทางท้าวศรีสุดาจันทร์ที่ฝันไม่ดีก็เป็นห่วงผัวกลัวจะเป็นอันตรายจึงหอบลูกน้อยเดินทางตามขุนวรวงศาไปคล้องช้างด้วยโดยพากันเดินทางด้วยขบวนเรือพระที่นั่งมาทางคลองสะบัวซึ่งขุนพิเรนทรเทพเองก็ได้นำกำลังมาดักรออยู่ก่อนแล้วที่แยกคลองบางปะหมอและพอขบวนเรือของขุนวรวงศาล่องมาถึงทางที่ทั้งสองคลองบรรจบกันขุนพิเรนที่มั่งรออยู่สักพักก็แสดงตัวในทันทีนั่งเรือผู้ใดกันกูขุนพิเรนทรเทพจะมาเด็ดหัวมึงฆ่ามันให้ดิ้นจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันซึ่งการต่อสู้ก็กินเวลาเพียงไม่นานขุนวรวงศาก็ถูกขุนพิเรนทรเทพปิดบัญชีรีพอร์ตอย่างง่ายดายทางท้าวศรีสุดาจันทร์และลูกที่เกิดกับขุนวรวงศาก็ถูกฆ่าตายอย่างน่าอานาถในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยถือเป็นการปิดฉากชีวิตอันโลดโผนของสตรีนางนี้ซึ่งถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นกบฏของแผ่นดินยังไงก็หวังว่าคุณผู้ชมที่ดูมาจนถึงตรงนี้จะได้ความบันเทิงจากคลิปนี้บ้างนะครับมีอะไรแนะนำติชมมาพูดคุยกันได้เลยที่คอมเมนต์ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในเด้อครับเด้อสำหรับวันนี้ Save Channel ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ